ัสดีครับสวัสดีค่ะน้องนุชค่ะนัดครับแม้ว่าบางอย่างเจอกันได้อย่างไรก็ไปเจอกันที่มิซึมนุชก็ไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะส่วนผมก็ตามเพื่อนรุ่นน้องนะฮะเขาไปหาแฟนที่มิซึมก็เลยไปเจอกันที่นั่นก็รู้จักกันแม้ว่าเราต่างจีบกันอย่างไรล่ะคะผมว่าคืนนั้นมันเป็นคืนเดือนมืดนะฮะพอดีผมไปเที่ยวแล้วผมเห็นน้องเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบผู้หญิงคนนี้แบบสวยเซ็กซี่มากเองเหรอเซ็กซี่มากผมรู้สึกว่าผมอาจจะโชคร้ายก็ได้นะตอนนี้สิและฉันก็รักแต่เธอได้เหมือนกันจำได้เปล่าว่ามันกี่ปีแล้วคบกันมากี่ปีแล้วล่ะฮะถ้าจำเดือนผมจำได้แม่นเลยครับเพราะมันจะเป็นเดือนเมษาเพราะผมจำได้ว่าน้องเขาบอกว่าคือวันรุ่งขึ้นน่ะน้องเขาจะกลับไปที่บ้านไปทัดเลือกทหารเกณฑ์ไม่ใช่ว่าเรากลับเกณฑ์เฉยๆกลับไปทำงานวันที่4เมษาครับไม่ใช่วันที่2เมษาถูกนี่มุกใช่ไหมจะมาครบรอบไงวันที่2เมษาไงคืออ่ะคืออย่างนี้คือเราอ่ะเจอกันวันที่1ใช่ป่ะคะแล้ววันที่2เราก็แบบนัดกินข้าวกันอะไรอย่างนี้วันที่4เมษายนส่วนมากเขาคัดเลือกทหารเกณฑ์นะอย่าเยอะดิเราก็เลยนึกว่าถือว่าวันที่2อ่ะเป็นวันที่เราคบกันเจอปุ๊บคบปั๊บเป็นแฟนเลยก็4ปีแล้วนะ4ปีแล้วครับนะค่ะต่างกันยังไงฮะผมเป็นคนง่ายๆเรียบๆคือชอบอยู่เงียบๆคนเดียวมีหนังสือเล่มเดียวก็อยู่ได้ทั้งวันก็ไม่อะไรมากค่ะก็แค่เป็นคนชอบไปเที่ยวไปสังสรรค์เพื่อนไปร้านลาไปช้อปปิ้งไปถ่ายรูปที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบอัพเฟซเช็คอินอัพอินสตาแกรมก็ไม่เยอะอะไรค่ะก็ง่ายๆเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็นอกจากจุดต่างเรื่องนิสัยต่างถึงว่าต่างใช่ไหมก็จะมีอายุค่ะคืออายุของเราก็จะห่างกันพอสมควรเพราะฉะนั้นที่นัดก็อาจจะแบบเป็นผู้ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยส่วนเราก็เวลาอยู่เขาก็จะเป็นเด็กน้องนิดน้องแง่มากกว่าเนาะนอกจากนี้ก็มีอายุห่างกันประมาณ10ปีอายุห่างกัน10ปีหน้าตาก็ต่างสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากก็คือศาสนานะเพราะว่าเขานับถืออิสลามผมนับถือพุทธมันก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะในการที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับตัวเข้ากันแต่สุดท้ายก็ตกลงกันได้ก็ขอบคุณพี่นัทค่ะที่อยากบอกพี่นัทคือเป็นห่วงพี่นัทสิ่งที่แบบขอที่ห้ามอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ให้ไปเที่ยวไปกินเยอะแล้วก็ไม่อยากให้กลับบ้านดึกคือเป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เขาทำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วจริงๆก็คืออยากให้เขาลดน้อยลงหน่อยเพราะว่าเขาเป็นห่วงสุขภาพด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะเนาะสำหรับผมนะครับก็อยากจะบอกว่าการที่เราไม่ได้บอกรักหรือว่าไม่ได้แสดงออกอะไรที่มันหวานมากอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเรารักเอ้ยเราไม่ได้รักเขานะฮะจริงๆเราก็รักแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แสดงออกมากกว่าแล้วสุดท้ายก็อยากจะขอบคุณน้องเขาที่เรียกว่าอะไรรับนิสัยเราได้จริงๆแล้วผมเป็นลูกคนเล็กค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองพอสมควรแต่ว่าน้องเขาก็รับได้ก็โอเคก็ถือว่าขอบคุณมากและสุดท้ายที่อยากจะฝากก็คือก็สัญญาว่าจะดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ขอบคุณมากที่รักกันขอบคุณครับก็ขอบคุณที่นั่งเช่นกันนะคะที่อดทนกับเด็กคนนี้ที่มีน้องแง่ที่ไงเอาเด็กใจมากถูกมากก็ขอบคุณที่นั่งเช่นกันค่ะที่อยู่ด้วยกันมาขอให้ต้องดูแลกันแล้วกัน
ที่ได้พบ